ในการลำดับภาพเราจะต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ workflow ในการทำงานการออกแบบ workflow ช่วยเราทำงานสะดวกช่วยเราทำงานมีประสิทธิภาพช่วยทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดังนั้นผมขออธิบายในเรื่องของการออกแบบ workflow ในการลำดับภาพและการเกลี่ยสีภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีกล้องDSLR มีกล้อง mirrorless แต่ในบางครั้งเราก็ยังต้องทำงานกับกล้องถ่ายภาพยนตร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นการเข้าใจเรื่องการออกแบบ workflow ก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น workflow ในการลำดับภาพและก็ workflow ในการเกลี่ยสีภาพยนตร์จะเป็น workflow ที่เกี่ยวพันกันครับการลำดับภาพเราจะลำดับภาพให้สะดวกรวดเร็วส่วนการเกลี่ยสีเราจะเกลี่ยสีให้มีคุณภาพแล้วก็สวยงามดังนั้นผมจะแบ่ง workflow ในการทำงานออกเป็น2แบบแบบแรกเขาเรียกว่า one way workflow แล้วก็แบบที่2ผมเรียกว่า round trip workflow การออกแบบ workflow ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของความละเอียดของตัวไฟล์ตัวฟุตเทจหรือว่าตัวกล้องที่เราใช้ในการบันทึกนะครับนี่เป็นปัจจัยที่3แล้วก็ปัจจัยที่4ก็คือเรื่องของความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทำงานเรามาดูในส่วนของระยะเวลากับงบประมาณครับในส่วนของ one way workflow นะครับผมจะใช้คำว่าเราจะ edit nativeแล้วเราทำ color grading แล้วก็ทำ mastering เลยนะครับจะมีกระบวนการหลักๆแค่3ขั้นตอนเองแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์แค่1ตัวนะครับเราเอาต้นฉบับมาทำงานทันทีแต่ในขณะที่อีก workflow หนึ่งที่เป็น workflow ของ round trip round trip ทำยังไงครับนำ original footage นะครับหรือว่าตัว native footage เนี่ยครับที่เราได้มาจากกล้องใส่ memory card โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นจะต้องนำไฟล์นั้นฮะไปแปลงเพื่อให้คุณภาพลดลงนะครับเพราะว่าจะได้ไฟล์เล็กลงแล้วก็ทำงานได้สะดวกขึ้นราบรื่นขึ้นที่เรียกว่ากระบวนการสร้าง proxy ไฟล์และก็นำตัว proxy ไฟล์เนี่ยไปลำดับภาพที่เรียกว่า offline editing นะครับหรือว่า edit proxy นะครับหลังจากนั้นทำการลำดับภาพในแบบออนไลน์ก็คืออะไรครับก็คือการ relink to native หรือว่า relink to original footage ในขั้นตอนที่1เนี่ยเราทำงานกับไฟล์ขนาดเล็กแต่ขั้นตอนที่2เพื่อมาทำ color grading นะครับเราทำงานกับไฟล์ original ซึ่งมีขนาดใหญ่เมื่อมีขั้นตอนมากขึ้นงบประมาณก็ใช้มากขึ้นเวลาก็ใช้มากขึ้นความยุ่งยากลำบากก็มากขึ้นดังนั้นนี่คือการออกแบบ workflow ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและก็งบประมาณครับโปรแกรมที่ใช้ในการลำดับภาพ One Way Workflow คืออะไรครับก็คือการลำดับภาพด้วยโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์แค่ซอฟต์แวร์ตัวเดียวเองครับก็คือถ้าหากเราเริ่มตัดงานด้วย Adobe Premiere เราก็แต่งสีด้วย Adobe Premiere แล้วเราก็ Export ด้วย Adobe Premiere ในส่วนของ Round Trip Workflow Round Trip Workflow ก็คือเป็นการลำดับภาพมากกว่า1รอบการทำงานมากกว่า1รอบการทำงานหมายถึงอะไรถ้าเราดูให้ดีนะครับในขั้นตอนแรกที่เป็น one way เราจะมี edit มี color grading แล้วก็มี mastering นะครับแต่ในการทำแบบ round trip จะมีขั้นตอน1ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการ conform timeline การ conform timeline ก็คือการทำการเชื่อมโยงจากซอฟต์แวร์ตัวที่1ไปยังซอฟต์แวร์ตัวที่2ให้ทำงานต่อเนื่องกันได้แบบนี้เขาเรียกว่า round trip ครับ round trip คืออะไรในตัวอย่างครับเช่นผมลำดับภาพด้วย Premiere หรือ Final Cut แล้วเมื่อลำดับภาพด้วยซอฟต์แวร์นี้เสร็จแล้วผมทำการส่งไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นรหัสการลำดับภาพทั้งหมดที่อยู่ใน Premiere Final Cut แล้วไปทำ Color Grading บนซอฟต์แวร์ชื่อ DaVinci Resolve เท่ากับว่าเราลำดับภาพและเกลี่ยสีภาพยนตร์ด้วยซอฟต์แวร์มากกว่า1ซอฟต์แวร์มากกว่า1รอบการทำงานการลำดับภาพคือรอบที่1การคอนฟอร์มไทม์ไลน์นะครับแล้วก็การทำ color grading เป็นรอบที่2อันนี้คือราวทริปในกรณีที่เราทำงานกับซอฟต์แวร์มากกว่า1ซอฟต์แวร์ครับเราสามารถทำงานโดยการลำดับภาพในแบบ low resolution นะครับโดยการทำ edit proxy ด้วยซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ในนี้นะครับคุณใช้ Premiere ก็ลำดับภาพด้วย Premiere ด้วย DaVinci Resolve Final Cut Xแล้วหลังจากนั้นทำการ relink native file ด้วยซอฟต์แวร์ที่เราใช้ตัดต่อ
แต่กระบวนการมันเกิดขึ้น2 ส่วนครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำงานแบบ round trip workflow เหมือนกันนะครับเพราะอะไรถึงทำอย่างนี้เหตุผลก็คือในบางครั้งซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเราไม่สามารถมีเครื่องที่เร็วมากในการตัดได้เราเลยต้องแบบออกแบบ workflow ให้เราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนี่คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความละเอียดของฟุตเทจในการออกแบบ workflow ครับด้วยเทคโนโลยีของกล้องที่พัฒนาขึ้นไปเยอะมากในปัจจุบันนะครับในอดีตเราเริ่มต้นที่ HD แล้วก็จบที่ Full HD แต่ในปัจจุบันและในอนาคตมันไม่ใช่แล้วครับในปัจจุบันเราเริ่มเห็นไฟล์ที่เป็นลักษณะ 4K เป็นมาตรฐานและก็กำลังจะมีมาตรฐานใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลแล้วก็กล้องที่ใช้ในแต่ละชนิดก็จะมีรูปแบบการบีบอัดไฟล์ข้อมูลที่ต่างกันดังนั้นความละเอียดของฟุตเทจก็จะมีผลในการออกแบบเวิร์กโฟลว์ถามว่าทำไมถึงมีผลเหตุผลมีอย่างเดียวครับในบางความละเอียดเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถทำงานได้ราบรื่นนะครับทำงานเอาไฟล์เข้ามาสามารถเพลย์ดูภาพได้แต่ในความละเอียดสูงๆเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไปไม่สามารถเพลย์ได้ไฟล์ที่เราใช้กันส่วนมากก็จะเป็น MPEG 4กับ H.264 ซึ่งสามารถเพลย์ได้ราบรื่นแต่หากเราต้องการถ่ายภาพยนตร์ที่มีภาพที่มีคุณภาพสูงมากๆในปัจจุบันก็จะถ่ายเป็น Apple ProRes หรือว่าเป็น Cinema RAW DNG ซึ่งไฟล์จะใหญ่มากคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถรันไฟล์พวกนี้ได้แบบ Real Time ดังนั้นการออกแบบ Workflow ที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดของ Footage จึงมีส่วนช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นครับอันดับแรกครับ One Way Workflow อย่างที่ผมเคยได้บอกไว้ One Way Workflow ก็คือเรานำความละเอียดของ Original Footage ของเราเนี่ยครับที่เป็นความละเอียด 1080p หรือว่า H.264 ใส่คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้และก็สามารถลำดับภาพเกลี่ยสีและก็ทำเป็นมาสเตอร์ได้เลยอันนี้ผมย้ำนะครับความละเอียดที่มันทำได้สบายๆในปัจจุบันมันอยู่แค่ประมาณ HD 1080p หรือ MPEG 4หรือว่า H.264 เท่านั้นเองครับในกรณีที่เรามีออริจินัลเป็นแบบ 4K ไฟล์เป็นแบบRAW หรือว่า Cinema DNG หรือว่าในอนาคตเราจะมีไฟล์ที่ความละเอียด 8K แล้วก็ไฟล์เป็น Apple ProRes เราจะไม่สามารถเอามาตัดต่อได้เลยเนื่องจาก performance เครื่องคอมพิวเตอร์เรารันไม่ไหวครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการแปลงไฟล์ในรูปแบบ Proxy เพื่อให้เหลือแค่ความละเอียด HD 1080p และ H.264 หรือ MP4แล้วหลังจากนั้นก็นำไฟล์พวกนี้ไปลำดับภาพในแบบของออฟไลน์หรือว่าพร็อกซี่แล้วหลังจากนั้นถึงคอนฟอร์มไทม์ไลน์แล้วก็รีลิงก์ทูเนทีฟก็คือรีลิงก์ทูไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้เพื่อทำการทำคัลเลอร์เกรดดิ้งหรือว่าการทำเกลี่ยสีแล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์ดังนั้นขนาดไฟล์ก็จะมีผลกับการออกแบบเวิร์กโฟลว์โดยตรงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วในเรื่องของคอมพิวเตอร์กับการออกแบบเวิร์กโฟลว์ในการลำดับภาพ One Way Workflow สิ่งที่เราจะทำก็คือเราเอา Native หรือว่า Original File ไปตัดลงบนโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วก็ทำการลำดับภาพได้เลยนั้นเครื่องที่ใช้ก็ต้องมี Performance ที่ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดไฟล์ออริจินอลของเราเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มีคุณภาพที่สูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเป็นเวิร์กโฟลว์ที่เรียกว่าราวทริปราวทริปคืออะไรครับราวทริปก็คือเราจะต้องนำไฟล์มาแปลงก่อนแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊ก edit proxy แล้วหลังจากนั้นเราจะต้องนำไทม์ไลน์ที่เรา edit เสร็จแล้วเนี่ยไปเรียกบนเครื่อง workstation ซึ่งมีความเร็วสูงเพื่อ relink original footage ผมหวังว่าทุกท่านจะได้มองเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งกระบวนการแล้วก็มีความเข้าใจในการเลือกเวิร์กโฟลว์ในการทำงานแล้วก็เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเราจะไปดูกระบวนการการลำดับภาพในแบบของออฟไลน์เวิร์กโฟลว์กันครับติดตามกันนะครับ